Apple ทำอย่างนี้ได้ยังไง Siri บวก AI แต่ยังไม่ได้ใช้ปีนี้หรอก่อนหน้านี้นะครับในงาน WWDC ปี2024ที่ผ่านมานะเขามีการโปรโมทว่าจะมี iOS 18ที่เพิ่ม AI เข้ามาในหลายๆอย่างและนะครับหลายคนก็รอ Apple ก็ทิ้งท้ายไว้ในงานเลยนะครับว่า iOS 18ที่มาพร้อม AI จะได้ใช้กันในช่วง Fall หรือที่ดูใบไม้ร่วงนะครับซึ่งอาจจะตรงกับในช่วง iPhone 16เปิดตัวก็คือเดือนกันยาหลายคนก็รอแล้วล่ะว่าอยากจะได้ใช้ฟีเจอร์นั่นฟีเจอร์นี่นะครับอันนี้มีอันนึงที่หลายคนอยากจะใช้เหมือนกันและรู้สึกว่ามันอัปเกรดขึ้นมาน่าใช้มากก็คือตัวของ Siri บวก AI Apple Intelligence ที่จะช่วยให้เรานะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบางคนบอกอุ๊ย Siri บวก AI ตรงนี้มันเข้ามาแล้วมันช่วยอะไรอย่างแรกคือหน้าตาน้องเขาจะเปลี่ยนไปนะฮะ Siri บวก AI ตรงนี้เนาะคือจากเดิมๆเป็น Siri กลมๆนะครับจะเป็น Siri นะฮะขอบรุ้งๆอันนี้คือสวยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะเก่งมากยิ่งขึ้นด้วยคือสามารถที่จะตรวจสอบหน้าจอของเราทั้งหมดและสามารถตอบโต้หน้าจอของเราได้อย่างเช่นมีอีเมลที่อยู่ใหม่เข้ามาปุ๊บเราสามารถบอกเลย Siri เพิ่มที่อยู่จากหน้าจอตรงนี้เข้าไปรายชื่อให้หน่อยเขาก็จะตรวจสอบตึ๊ดๆๆแล้วก็เพิ่มเข้ารายชื่อได้เลยรวมไปถึงในแง่ของความฉลาดนะครับอันนี้ก็จะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับหลายคนก็รอและล่าสุดนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ย Siri บวก AI ตรงนี้นะฮะมาร์คเคอร์แมนบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฟอลนี้เนี่ยจะยังไม่มาให้เราได้ใช้นะครับเฮ้ยกลายเป็นว่า AI ตัวนี้เนี่ย Apple ยังไม่พร้อมปล่อยให้เราใช้กันโดยให้เหตุผลนะครับว่าเฮ้ยฟีเจอร์ต่างๆตัวเนี้ยอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ขอเลยเวลาเพิ่มเติมในการพัฒนาต่ออีกหน่อยแล้วกันซึ่งบางคนบอกผมจะต้องรอไปอีกนานไหมนะครับอันนี้เขาก็บอกมาเหมือนกันว่าอาจจะขยับไปในช่วงต้นปี2025นะครับประมาณสักเดือนมีนานั่นแหละไม่น่าจะเกินนั้นนะก็ถัดจากตัวนี้ไปประมาณ4เดือน4เดือน5เดือนแน่ก็ต้องรอยาวๆกันไปเผื่อใครที่จะรอฟีเจอร์นี้นะครับกับความเป็น Siri ที่มันดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่า iOS 18นะครับในช่วงเดือนกันยาจะเปิดให้ iPhone 16ได้ใช้งานนะครับยังไงก็ต้องรออัปเดตต่อมาไปเรื่อยๆนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับ iOS 18.4 นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจุด 1 จุด 2 จุด 3 อะไรมาก่อนเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็รอกันไปยาวๆแล้วกันนะครับถือว่ามาอัปเดตให้หลายคนที่รอ AI ในตัวของ Apple ได้รู้หน่อยแล้วกันว่า iPhone 15 Pro Max 15 Pro iPhone 16ในอนาคตที่จะมีเปิดให้ใช้ AI เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ยังไม่เต็มนะครับก็รอกันต่อไปด้วยแล้วกันหรือมีอัปเดตอะไรไงเกี่ยวกับ AI เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวติวิวจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบด่วนๆเลยแล้วกันเพื่อนคิดว่ายังไงตัวของ Siri บวก AI ตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องรอนานขนาดนั้นก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ติวิวจะได้มาอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้ตลอดเลยแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ